สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการทำมอดเกม Ready or Not นะครับโปรแกรมที่เราต้องใช้นะครับมี3โปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกคือชื่อว่า UE Weaver นะครับจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับโปรแกรมที่2คือ Unreal Engine นะครับเราจะโหลดซอฟต์แวร์ตัว Epic Game Store มาก่อนก็ได้แล้วกดนี่นะครับ Unreal Engine แล้วกดดาวน์โหลดนะครับใช้เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับ 4.27 นะครับโปรแกรมที่3นะครับโปรแกรมสุดท้ายก็คือ Adobe Photoshop นะครับนี่นะครับ Photoshop โอเคนะครับเราดาวน์โหลด UE Weaver นะครับดาวน์โหลดกดปุ่มดาวน์โหลดนะครับตัวนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับดาวน์โหลด Win32 เวอร์ชันนะครับดาวน์โหลดเสร็จเราคลายซิปออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะได้นี่นะครับโฟลเดอร์ที่ U model นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเปิดโปรแกรมนี้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับ U model นะครับ64ผมใช้ Windows 64 bit ก็เปิด64 bit นะครับนี่นะครับแล้วก็เลือกนะครับ Path to Game File นะครับเมื่อถามเขาถามว่าเกมของคุณที่คุณจะถอดรหัสไฟล์มาอยู่ตรงไหนนะครับโปรแกรม UE Weaver เนี่ยใช้สำหรับเปิดดูไฟล์ของเกมที่ทำมาจาก Unreal Engine นะครับอันนี้ Ready or Not ก็ทำมาจาก Unreal Engine ก็ผมก็ไปที่ผมลงเกมไว้นะครับโปรแกรมไฟล์ Steam App Common แล้วก็หาชื่อเกมนะครับ Ready or Not นะครับแล้วเข้าไปที่ Ready or Not อีกครั้งหนึ่งเราไปที่ Content นะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเราไปนี่นะครับโฟลเดอร์ที่เขียนว่า Pack นะครับ PAK นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับมันจะเจอว่าหน้าว่างๆนะครับไม่เป็นไรนะครับกด select folder ได้เลยครับselect folder เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับกดโอเคได้เลยรอสักครู่มันก็จะลิงก์นะครับนี่นะครับนี่มันก็จะมาเนี่ย folder game แล้วก็จะมี folder ย่อยๆข้างในนะครับด้านบนที่เขียนว่า engine อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับกดปิดplug in เราไม่ได้ใช้แล้วปิดไปReady or Not นี้ไม่เกี่ยวนะครับมันล่างสุดเราปิดนี่นะครับมันจะลิงก์มานี่เลยเกมโฟลเดอร์ชื่อเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะทำม็อดเป็นปืนนะครับก็คือทำสกินปืนแล้วกันสกินปืนเดี๋ยวเราก็หาก่อนสกินปืนนะครับไปที่เกมแล้วก็ไปเลือกที่ Ready or Not อีกครั้งหนึ่งนะครับกดลูกศรเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ไปที่Assetนะครับนี่ลูกศรอีกครั้งหนึ่ง asset แล้วก็หา weapon นะครับ weapon เดี๋ยวเราจะทำปืนตัวนี้นะครับHK416 นะครับคราวนี้ไฟล์เกมเนี่ย HK416 เนี่ยมันจะชื่อว่าอยู่ในโฟลเดอร์ HK416 test นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเอาไฟล์ทั้งหมดนี้ออกมานะครับเพื่อไปแต่งรูปอีกทีนึงนะครับแล้วเอามาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการครับถ้าเราจะเอาไฟล์ออกมาทั้งหมดคลิกขวานะครับคลิกขวาที่โฟลเดอร์ HK416 นะครับแล้วกด export folder content นะครับคือเอามาทั้งหมดเลยนะครับก็จะเลือกเขาจะถามว่าคุณจะเก็บไว้ที่ไหนกดตรงนี้ก่อนแล้วเขาถามว่าคุณจะเซฟไว้ตรงไหนผมก็สร้างโฟลเดอร์แยกมาเพื่อจะได้ไม่งงผม export มาอันนี้ผมสร้างผมเองว่า exportexport อันที่4ผมดับเบิ้ลคลิกแล้วกด select folder นะครับผมเก็บไว้ที่ export 4นะครับตรงนี้ก็ปรับตามผมเลยเราเอาเฉพาะตัว texture มาตรงนี้นะครับมันจะ default ค่าอันแรกมันตอนแรกมันจะเลือกว่า TGA ไว้เราปรับตรงนี้อันเดียวคือบอกว่าขอภาพเป็น PNG ออกมาเลยนะครับแล้วกดโอเคครับเราสักคุณหนึ่งเขาจะให้บอกว่าUnreal Engine ที่คุณจะดูรูปคุณใช้อันไหนก็เลือกอันไหนก็ได้สักอันหนึ่งแล้วกดโอเคนะครับรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปได้เลยนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะครับ Export C ตัวนี้จะสังเกตนะครับมันจะมีโฟลเดอร์เกมนะครับตรงนี้เข้ามาเจอโฟลเดอร์เกมมัน export มาแล้วตรงนี้เรากดแก้ไขก่อนนะครับ rename เปลี่ยนตรงนี้ใหม่เป็น content นะครับ content นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนโฟลเดอร์เกมเป็น content นะครับเวลาเราเอา mod ไปลงเนี่ยมันจะอ่านไม่เจอนะครับเพราะว่าไอตัวโปรแกรมมันตั้งชื่อให้อัตโนมัติคือเกมแต่จริงๆแล้วไอไฟล์จริงๆมันเก็บไว้อะโฟลเดอร์มันชื่อ content นะครับ
นี่คือสาเหตุดับเบิลคลิกเข้าไปเลยหลังรีเนมเสร็จก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอ asset weapon นะครับนี่ครับ HK416 test นี่มันจะขึ้นมาตัวนี้แล้วก็ดูนะครับดับเบิลคลิกดูรูปได้เลยมันเป็น PNG แล้วตอนนี้แล้วก็ดูว่าอันไหนมันเป็นตัวtexture ของปืนอันนี้น่าจะเป็น texture ของแมกกาซีนอ่ะอันนี้เลยเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็น texture ปืนนี่นะครับนี่คือรูปเป้าหมายที่เราจะเอาไปแต่งนะครับกด copy ไปได้เลย copy แยกออกมาอันนี้ผมมาทำอีกแยกหนึ่งผมสร้างโฟลเดอร์เป็น psd ก็จะแก้ไขไฟล์อันนี้คือผม copy รูปมาแล้วผมไว้ในโฟลเดอร์ว่า psd เลยนี่คือรูปที่ผมก๊อปมาแล้วที่ผมจะทำตัวนี้ต่อมานะครับเปิด Photoshop นะครับ Photoshop เปิด Photoshop ได้เลยนะครับคราวนี้ก็ Photoshop แล้วเราก็ลากกดที่ไฟล์นะครับลากมาที่ Photoshop นั่นแหละครับหรือจะกดไฟล์แล้วกด Openโอเพนแล้วก็เลือกเอาก็ได้นะครับเลือกเอาที่เราเอ็กซ์พอร์ตมาก็ได้นะครับที่เราเอ็กซ์พอร์ตมาเมื่อกี้PSD นี่ตรงนี้แล้วกดโอเพนตรงนี้ก็ได้ทำได้2แบบนะครับอ่ะผมได้ไฟล์ไปแล้วอันนี้นะครับแหมไฟล์ต้นฉบับนะเราจะไม่เก็บไว้ก่อนนะครับเรากดที่นี่นะครับเลเยอร์นี้กดที่เลเยอร์นี้กด Ctrl J ครับ Ctrl J มันจะ New Layer ใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้เราปิดนะครับตรงนี้รูปดวงตาครับกดปิดไปเราไม่ใช้เพราะอันนี้เป็นเก็บไว้เป็นต้นฉบับเราจะแก้ไฟล์ที่เลเยอร์1อ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีก่อนอ่ะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเลยนะครับผมเปลี่ยนสีก่อน Photoshop ผมไม่ได้สอนอะไรเยอะนะครับต้อง Photoshop นี้ก็ต้องไปฝึกกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน image HUE นี่นะครับผมลองเปลี่ยนสีปึ๊บสีชมพูสมมติผมเปลี่ยนเป็นสีชมพูผมบอกสีนี้แต่ผมจะใส่ลายไปด้วยผมจะหาลายอนิเมะนี่เอาลายมาลายจากการ์ตูนเรื่องชมรมคนไร้เพื่อนนะสนุกนะครับเรื่องนี้สนุกดีผมเซฟรูปมาเซฟสมมติผมจะใส่รูปไปด้วยนะครับรูปอันนี้เป็น PSD ไม่ได้เป็น PSD นะฮะรูป PSD ก่อนที่เป็น PNG จริงๆมีไหมเอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดเฉพาะบางส่วนมาแล้วกันรูปไม่ได้เป็น PNG นะครับมีไหมรูป PNGเดี๋ยวผมเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอันนี้รูปไม่ได้เป็น PNG สมมุติว่าหาที่ลงเดี๋ยวผมมันจะเท็กเจอร์มันจะงงๆหน่อยครับแล้วก็ลองหาดูว่าตรงไหนมันสมมุติว่าผมจะทำเป็นตรงนี้จะเปลี่ยนสกินตรงนี้ตรงนี้สมมติผมเอาแค่นี้นะครับคันนี้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยคันนี้ตอนเซฟไฟล์นะครับตอนเซฟไฟล์เวลาเซฟนะครับไม่ได้เซฟเป็น PNG แล้วนะครับเซฟไฟล์คันนี้เราก็ทำการไปที่save as copy นะครับมันต้องเซฟไฟล์เป็นนามสกุลที่ชื่อว่านี่นะครับทาก้านะครับ TGA นะครับตรงนี้ทาก้านะครับ
ถ้ามันถ้าหาคำว่าไฟล์ซาก้าไม่เจอเพราะว่า Photoshop แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้เวอร์ชันล่าสุดมันอยู่ในนี้บางคนก็อาจจะอยู่ใน Save As ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะอยู่ในไฟล์แล้วกด Export เอาตรงนี้นะครับแต่ผมนี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดมันอยู่ตรงนี้มันย้ายมาอยู่ตรงนี้ Save As Copy นะครับเลือกเป็นนามสกุลทาก้าไฟล์นะครับตัวนี้คราวนี้เมื่อกี้ผม copy มามันมีติดชื่อคำว่า copy ไม่ได้ผมลบออกก่อนเนี่ยมันชื่อจริงๆมันชื่อนี้นี่ชื่อจริงๆมันชื่อนี้แล้วก็ save นะครับตรงนี้นะครับ target option ในเลือกเป็น24บิตนะครับแล้วกดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเราแต่งรูปแล้วนี่นะครับไฟล์นี้นะครับต่อไปนะครับเปิดโปรแกรม Unreal Engine นะครับนี่นะครับเปิดโปรแกรม Unreal Engine นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ Unreal Engine โอเคนะครับต่อไปก็ทำการnew project ใหม่ได้เลยนะครับโปรเจกต์ใหม่นะครับnew project ใหม่ก็กดไปที่เกมโปรเจกต์เกมนะครับกด next นี่นะครับกด bankโปรเจกต์ว่างเปล่าเลยแบงค์ BLNK แล้วกด next นะครับครับเสร็จแล้วกด create project ได้เลยนะครับก่อน create project ก็กดไปหาที่เซฟให้มันก่อนโฟลเดอร์นี่ผมเซฟไว้ที่ได้ i Unreal Engine Project แล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อสมมติผมตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า mod นี่นะครับMOD นะนี่นะครับ name mod ตั้งชื่อโปรเจกต์แล้วกด create นะครับเป็นโปรเจกต์เปล่าร้อสักครู่นะครับโอเคนะครับมาโปรเจกต์เปล่ามาแล้วคราวนี้เราก็จะเปิดลากรูปนะครับ double click ย่อหน้าต่างลงนะครับอันนี้รูปจำได้ที่เราเซฟนะครับนี่ target file นะครับนี่ลากมาได้เลยครับลากมาตรงนี้มาตรง add import เนี่ยตรงนี้ content เนี่ยอ่ะคราวนี้มันจะมีนี่ได้ละ double click ก่อนนะครับเช็คดูก่อนมันเปิดติดไหมครับ double click นะครับโอเคถ้าเปิดติดอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับนี่ตัวนี้โอเคถูกต้องที่ผมทำไว้อันนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับเราทำการเขาเรียกว่าเป็นการcooking file นะครับcooking file ต่อกด save all นะครับ save all ปุ่มนี้ save all กด save select นะครับเลือกทั้งหมดเลยSave Select ไปที่ต่อไปนะครับไปที่ไฟล์และเลือกนะครับCook Content for Windows นะครับเขากดไปมุมขวาเนี่ยมันจะโหลดรอสักพักหนึ่งนะครับCook ไฟล์ก็คือเอาไฟล์ออกทำไฟล์ให้เป็นให้ Unreal Engine มันรู้จักนะครับเพื่อไปอัปโหลดทับกับตัวเกมนะครับถ้าเราเอาไฟล์ดิบๆเนี่ยไปโยนเลยมันตัวเกมมันอ่านไม่ออกโอเคตอนนี้เรียบร้อยผมเสร็จละคุกไฟล์เสร็จอ่ะแล้วกดปิด Unreal Engine ไปได้เลยนะครับคราวนี้ไฟล์มันอยู่ไหนไฟล์มันก็ไปอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างโปรเจกต์เมื่อกี้อ่ะโปรเจกต์เมื่อกี้ผมอยู่ที่นี่โฟลเดอร์ชื่อว่า Unreal Project ดําเนินคลิกเข้าไปนะครับนี่ชื่อโปรเจกต์คือ mod เนี่ย mod เนี่ยนะครับไฟล์มันจะอยู่ในที่เขียนว่า save นะครับ saveแล้วไปที่นี่นะครับ Cooket นะครับ Windows No Editor ไปที่นี่นะครับชื่อโปรเจกต์เรา mod อีกรอบหนึ่งเราไปที่ content นะครับไฟล์ที่เรา cooking เมื่อกี้นี่นะครับนี่3ไฟล์ข้างบนนะ HK416 เนี่ยใช่ครับมันจะมีออกมา3ไฟล์นะครับเราทํา1ไฟล์แต่เรา cooking แล้วมันจะออกมาเป็น3คลิกขวานะครับกด cut ย้ายออกมาได้เลยกดย้ายไฟล์นี้ออกมากดย้ายไฟล์นี้ออกมาได้เลยนะครับย้ายมาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์มาสักที่หนึ่งนะครับ mod test สร้างโฟลเดอร์ไว้สักที่หนึ่งจะผมสร้างโฟลเดอร์แยกมาก่อนดีกว่านี่
ผมมีโฟลเดอร์มาใหม่เลยนะครับนี่วางนะครับนี่ไฟล์3ไฟล์นี้วางไว้แล้วคราวนี้ชื่อโฟลเดอร์เมื่อกี้นี่ที่เราสร้างนี่โฟลเดอร์ใหม่เราก็ตั้งชื่อตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ที่ใต้คลิปนะครับว่าต้องตั้งยังไงคลิกว่า rename ตั้งชื่อชื่อนำหน้าคือนี่ครับตามนี้ underscore mod ตามด้วยชื่อไฟล์อะไรก็ได้ของเราเป็นภาษาอังกฤษ underscore แล้วก็ไฟล์สมมติว่าผมตั้งชื่อว่าพิงค์นี่แต่ชื่อไฟล์ผมทิ้งวิธีตั้งไว้ที่ในคลิปว่าต้องตั้งไงโอเคคราวนี้เราตั้งชื่อเสร็จต่อไปวิธีอีกขั้นตอนหนึ่งเราต้องทำการสร้างตัวแพ็กไฟล์นะครับทำตัวแพ็กไฟล์สร้างตัวแพ็กไฟล์เนี่ยมันจะงงนิดนึงนะครับต้องไปที่เราติดไปที่ที่เราติดตั้งโปรแกรม Unreal Engine ไว้นะครับไม่ใช่ตัวโปรเจกต์เกมนะครับคนละอันละเป็นที่เราลงโปรแกรม Unreal Engine ไว้นะครับเพราะอันนี้ผมลงในโปรแกรมไฟล์แล้วก็ไปที่ Epic Game นี่ UE เนี่ยย่อมาจาก Unreal Engine เนี่ยเวอร์ชันนี้เข้าไปนะครับแล้วเข้าไปที่ Engine นะครับไปที่อันแรกเลยนี่อันแรกอันนี้แล้วก็ไปที่ Win 64เข้ามาหน้านี้เราต้องมาสร้างbat file ก่อนนะครับ bat file สำหรับ create pack file นะครับวิธีสร้าง bat file ตอนนี้เราอยู่หน้า Win 64นะครับคลิกขวาครับกด new new text เป็น text file ประปามานะครับนี่ text document new มาก่อนนะครับยังไม่ต้องตั้งชื่อนะครับเราดับเบิลคลิกที่ New Document เปิดมาครับยังไม่ต้องตั้งชื่อนะเราทำการ Copy Code เดี๋ยวผมจะแจกโค้ดนี้ไว้นะครับเนี่ย Copy Code หรือสร้างในการสร้าง Bat File นะครับ Copy นะครับคลิกขวา Copy มานะครับวางนะครับวางในนี้อันนี้ผมวางไว้แล้วเดี๋ยวผมย่อฟอนต์วางในโฟลเดอร์ New Text Document ที่เราสร้างแล้วกดปิดแล้วกดเซฟนะครับกดเซฟได้เลยกดเซฟไปเซฟเสร็จมารีเนมตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนชื่อมันใหม่นะครับเป็น Unreal Pack PAK .text เนี่ยเราลบไม่เอาละเราจะเปลี่ยนนามสกุลเป็น เป็น dot ได้เลยนะครับ bat bat ครับ bat กดปล่อยแล้วก็กดคลิกนิดนึงก็ถามว่าใช่ไหมคุณจะสร้างนี่นะเขาถามว่าคุณจะสร้าง bat file ใช่ไหมกด yes นะครับเราก็จะได้ไฟล์นี่ unreal นี่ unreal pak bat มานะครับนี่คราวนี้อย่าเพิ่งปิดด้านนี้นะครับเรากดที่ไอ้ไฟล์ unreal นี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราหาไม่เจอย่อหน้าต่างก่อนนี่ไฟล์นี้เราจำไว้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ละคราวนี้แล้วก็ไปที่คลิกขวากด New Window อันใหม่มาเราไปที่ไฟล์ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ก็คือผมเซฟไว้ที่ mod test นี่ตัวนี้ไฟล์ตัวนี้นะครับนี่ไฟล์ที่ผมรวมจากตัว Unreal Engine 3ไฟล์เนี่ยนี่โฟลเดอร์นี้นี่คราวนี้ก่อนจะทำเนี่ยไฟล์ตัวนี้มันยังไม่สมบูรณ์มันต้องมีเขาเรียกว่า root folder ก่อน root folder ก็คือนี่นะครับก็คือหมายความว่าเขาเรียกว่าผ่านที่ตำแหน่งที่ตั้งของไอตัวไฟล์เปิดมันอยู่ตรงไหนต้องบอกตัวโปรแกรมก่อนนะครับวิธีการดูก็คือเราก็เอามาจากไอที่ mos export เมื่อกี้นะครับนี่จำได้ไหมครับเนี่ยที่เรา export ไฟล์มาตอนแรกเลยนะครับเนี่ยที่เราบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อจากเกมเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มานี่ก็คือคอนเทนต์ Ready or Not Asset Weapon แล้วก็นี่ชื่อนี้นี่มันคือชื่อนี้เราเอาตัวนี้มาเลยก็คือเอาง่ายสุดเลยแล้วก็ copy มาเลยไปที่ export ไฟล์ครั้งแรกเลย copy folder ที่บอกว่าให้ rename จากเกมเป็นคอนเทนต์นะครับ copy มาก่อนแล้วไปที่ไฟล์โฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ mod test เมื่อกี้นี่ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วกดวางมันจะมีคอนเทนต์นะครับ
เสร็จแล้วเราเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนนะครับเข้าไปก่อนกดเข้าไปก่อน asset weapon ไฟล์นี้ไม่เกี่ยวพวกนี้เราไม่ได้ใช้กดลบนี่เราใช้ไฟล์นี้คือ hk416 test ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนี่คราวนี้ไฟล์ข้างในเนี่ยมันไม่ต้องใช้เราลบไปได้เลยเพราะมันเป็นการเขียนทับไฟล์มันจะเอาไฟล์ที่เราแต่งอ่ะ3ไฟล์เมื่อกี้เอาไปทับในเกมเพราะฉะนั้นไอ้นี่ไม่ต้องใช้นะลบไปได้เลยพวกนี้เราไม่ได้ใช้ละกดลบนี่เราก็จะได้โฟลเดอร์มานี่นะครับ content ready or not asset weapon HK416 test นี่เราจะได้โฟลเดอร์ประปามาแล้วก็แค่นี่นะครับย้อนกลับไปโฟลเดอร์แรกนี่ไป copy คลิกขวากด cut ย้ายมาเลยกดย้ายมาเลยแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไป content ready or not asset weaponHK416 test แล้วกดวางตรงนี้อาจจะงงนิดนึงก็แค่เหมือนกับว่าเราทำโฟลเดอร์ตัวที่อยู่โฟลเดอร์ให้มันตรงกันในเกมแค่นั้นนะครับสรุปก็คือไฟล์ที่เราเตรียมมาครั้งแรกนี่มันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ content ready or not asset weapon HK416 test 3ไฟล์มันอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ทำการ create bat file create pack file นะครับโดยการนี่ทำการคลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกที่โฟลเดอร์ต้นทางคือนี่ชื่อนี้ต้นทางนะคลิกแล้วก็ลากไปที่โฟลเดอร์ที่เราเปิดคาไว้ฝั่งซ้ายนี่ bat file ที่เราเพิ่งสร้างไฟล์ไว้ที่จะ create นี่ตัวนี้นะครับ .bat คลิกตัวนี้แล้วก็ลากไปที่ตัวไอคอนนี่ตรงนี้ให้มันขึ้นรูปเครื่องหมายบวกนะครับ open with เนี่ยครับ open with กดปล่อยครับมันก็จะสร้างแพ็กไฟล์ขึ้นมามันโหลดสักพักหนึ่งมันเขียนว่า please any key to continue ก็กดปุ่มอะไรก็ได้ครับเสร็จแล้วนี่มันจะสร้างไฟล์ตรงนี้มาครับ .pak มาให้อัตโนมัติไฟล์นี้แหละก็คือไฟล์ mod ที่เราจะไปแจกคนอื่นนะครับคราวนี้นี่ได้ไฟล์ mod มาแล้วตัวนี้นะครับคือไฟล์ mod เราก็ไปเทสโดยการเปิดเกมเลยคลิกขวานะครับกด copy ไฟล์ mod นะครับนี่กด pk คลิกขวากด copy ไปเลยเปิดสตรีมนะครับวิธีลง mod ก็ไปที่ ready or not นะครับคลิกขวากดคุณสมบัติใครภาษาอังกฤษก็ลองดู property นะครับแล้วก็นี่หากดตามผมดูไฟล์แผ่นในเครื่องแล้วกดเปิดหานะครับก็จะลิงก์ไปที่โฟลเดอร์ที่ลงเกม Ready or Not นะครับกด double click เข้าไปที่ Ready or Not กด content นะครับ double click เข้าไปอีกอันนึงคือ PAK นะครับนี่ตำแหน่งในการลงมอดครับคลิกขวากดวางนี่เราวางแล้วมอดเราปืนสีชมพูนะครับแล้วก็มีลายกระตูนอ่ะลองรันเกมดูโอเคอันนี้ปืนสีชมพูนะครับสังเกตดูเดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนกดเข้าเกมก่อนปืนมันเป็นสีชมพูแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมปืนตัวนี้นะครับปืนตัวนี้ HK416 เป็นสีชมพูแล้วแล้วซาวไรเฟิล HK416 ตัวนี้มันก็เป็นสีชมพูเรียบร้อยแล้วมันจะเห็นไหมสีชมพูส่วนลายที่ทำมันไม่รู้มันขึ้นหรือเปล่าลายอยู่ไหนวะลายลองดูซิว่าลายการ์ตูนที่เราลงมันอยู่ตรงส่วนไหนรู้สึกจะลายตัวลายมันไม่ขึ้นเพราะว่ามันผมอาจจะไปลงผิดอันเนี่ย
เดี๋ยวลองทำเป็นแมกกาซีนก็ได้เนี่ยแมกกาซีนให้เป็นลายการ์ตูนอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้มันลายมันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมทำมอดอีกตัวหนึ่งเป็นแมกกาซีนแมกกาซีนเป็นลายการ์ตูนอ่ะเมื่อกี้มันไม่ขึ้นดูสิไฟล์เมื่อกี้ผมลบไปยังวะนี่ตัวแมกกาซีนนี่ไหนวะนี่แมกกาซีนอยู่นี่แมกกาซีนปืนนะครับอยู่นี่เดี๋ยวลองดูน่าจะได้มี3ไฟล์แมกกาซีนปืนแล้วก็ copy 3ไฟล์แมกกาซีนปืนเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้ผมลบอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวงงเดี๋ยวลองดูรูปการ์ตูนตัวการ์ตูนลงไปใส่แมกกาซีนปืนน่าจะเห็นแล้วน่าจะแสดงผลแล้วแมกกาซีนปืนเมื่อกี้มันไม่แสดงผลนี่ตัวนี้แมกกาซีนปืนเมื่อกี้เราลองดูสิแมกกาซีนเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะว่ามันสามารถแสดงผลได้ปะโอเคเดี๋ยวผมลองดูก่อนเหมือนเดิมครับก็เซฟ add copy นะครับเลือกไฟล์ตัวนี้เทก้าไฟล์นะครับลบ copy ออกไปเดี๋ยวผมลองดูว่ามันแสดงผลในตัว Unreal Engine ไหมเปิด Unreal Engine ก่อนคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับจะได้ทวนไปเลยว่าจะได้ดูอะไรมันขึ้นหรือเปล่าตรงแมกกาซีนแต่เมื่อกี้สีชมพูขึ้นแหละเมื่อกี้เราก็เปิดโปรเจกต์เก่าได้เลยไม่ต้องนิวใหม่ละโปรเจกต์เก่าก็มอดดูสิเดี๋ยวผมลบไฟล์นี้ก่อนไฟล์นี้ไม่ได้ใช้นี่เป็นไฟล์นี้นี่ดับเบิลคลิกเปิดก่อนอ่ะเดี๋ยวลองดูไปที่เซฟออลก่อนกดเซฟออลแล้วกดเซฟซีเล็กไฟล์คุกคอนเทนต์รอสักครู่กดคอนเทนต์เสร็จแล้วนี่ไฟล์ตัวนี้ไฟล์ตัวนี้ไปที่ไปที่ Unreal Engine Project Unreal Engine Project นี่ mod แล้วก็ไปที่ save ไปที่ Cookit Window Editor mod คอนเทนต์แล้วก็นี่ไฟล์ตัวนี้3ไฟล์แล้วได้ละอันนี้เขาสร้างไฟล์ใหม่มากดคัดมาเลยแล้วก็ไปที่เราเตรียมไฟล์ไว้นะครับ mod test ผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่มาเลยโฟลเดอร์ใหม่ก็ก๊อปชื่อมาเลยอันนี้เป็นชื่อใหม่ชื่อว่า Picture ชื่อว่า Pic
ก็ content ready or not asset weapon สมมติผม copy เหมือนเดิมอันนี้เป็นไฟล์ใหม่ละ content ready or not asset weapon sk test อันนี้เราไม่เอาลบนี่ก็แชร์นี้เดี๋ยวลองดูนี่นะครับแล้วก็สร้างไฟล์แพ็กไฟล์ใหม่คุกไฟล์ไปที่ตัวติดตั้ง Unreal Engine ก็คือโปรแกรมไฟล์ Epic Unreal Engine แล้วก็ Engine Win64ก็ลองเลื่อนหาดูคุกไฟล์ unreal.bat.bat สักครู่นะครับไฟล์มันเยอะเมื่อกี้ผมเผลอปิดไปunreal ไฟล์ตรงนี้มันจะเยอะนิดนึงเมื่อกี้ผมเผลอปิดไปแล้วก็คันนี้หายากเลยนี่ตัวนี้ปึ๊บเดี๋ยวแพ็ครอสักครู่เลยย่อไปเสร็จแล้วอันนี้พิกนะครับนี่นะมอดพิกอันนี้เป็นแมกกาซีนละแมกกาซีนภายในเครื่องกดฟดหาไฟล์นะครับเหมือนเดิมคอนเทนต์ PAK อันนี้เป็นมอดตัวที่2แล้วมันก็จะเขียนไฟล์ทับแมกกาซีนนะครับอ่ะมาละนี่ตัวกระตูนมาละเดี๋ยวผมเข้าไปดูในเกมก่อนอ่ะเมื่อกี้ตอนนี้มาละคราวนี้ผมเพิ่มมอดไปอันที่2เป็นแมกกาซีนโอเคกด R นี่แมกกาซีนจะมีตัวกระตูนอยู่นี่นะครับสังเกตดีๆจะมีตัวกระตูนเดี๋ยวผมจะเปิดให้มันชัดๆกว่านี้หน่อยเปิดได้หรือเปล่าเปิดยังไงนี่เห็นไหมครับนี่ตัวนี้ตัวการ์ตูนมาแล้วนี่สังเกตดูแมกกาซีนเป็นตัวการ์ตูนละเดี๋ยวลองไปดูที่โต๊ะที่มันชัดกว่าไหมนี่ตัวนี้นะครับเปลี่ยนสีด้วยแล้วก็แมกกาซีนใส่แต่ภาพผมเมื่อกี้ไม่ได้เป็น PNG ไม่ได้เป็นภาพใสก็เลยเป็นงี้โอเคครับก็คลิปนี้ก็สอนทำมอดนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นเกี่ยวกับเท็กเจอร์นะครับอันนี้ก็คลิปอัธยาสักหน่อยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเกิดข้อสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าแล้วมาตอบนะครับถ้าชอบกดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับสวัสดีครับ